ดแปลว่าดอกทานตะวันสิ่งที่เราต้องการทำคือการทำสิ่งของที่มีดีกว่าในท้องตลาดทั่วๆไปสรรสร้างสิ่งของจากเศษวัสดุและทำของแต่งบ้านงานฝีมือเนี่ยที่ทำจากเศษวัสดุเนี่ยมีคุณค่าที่คนบางคนมองเห็นสมัยก่อนนั้นนะคะบัวผัดก็เป็นร้านขายสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึกรุ่นแรกๆของจังหวัดเชียงใหม่เราก็เติบโตมากับสิ่งนี้ก็คือผ้ามาโดยตลอดบ้านเรามีเศษผ้าเยอะมากป้าก็ไปเอาเศษผ้าสีแป๊ดๆมาต่อกันแล้วก็ปักทับให้มันสวยงามซึ่งวัสดุก็เอามาจากโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานทอผ้าโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าแต่เราจะคัดเลือกที่จะค่อนข้างไปทางใช้เส้นใยธรรมชาติบริเวณที่ตั้งโรงงานเนี่ยมันเป็นบ้านของชาวยองก็ถือว่าชาวบ้านเป็นส่วนหนึ่งของเราเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่เกื้อกูลกันโรงหมายเลขหนึ่งก็ได้แรงบันดาลใจจากว่ายอดของเฟิร์นที่เกิดใหม่มันจะมีลักษณะคล้ายๆเลขหนึ่งเลขหนึ่งของไทยเนี่ยแปลว่าดีแปลว่าเยี่ยมใช่ไหมคะหนึ่งเป็นการเริ่มต้นเศษวัสดุไม่ใช่สิ่งไร้ค่าถ้าเราใส่ปัญญาลงไปใส่ดีไซน์ลงไปก็มีคุณค่า